สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.ออกมาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปีการศึกษา2561ค่ะดร.สุเทพชิตตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมนโยบายป้องกันการทะเลาะวิวาทมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดและมาตรการป้องกันการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ณโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครค่ะดร.สุเทพชิตตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้บริหารสถานศึกษาประมาณ100คนเพื่อเตรียมการเฝ้าระวังในการป้องกันเรื่องการทะเลาะวิวาทให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561โดยได้ลงนามหนังสือ4ฉบับได้แก่มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา2561มาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสอสปีการศึกษา2561มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2018พร้อมส่งให้สถานศึกษาสังกัดทั้งรัฐและเอกชนจำนวน914แห่งโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้จัดการดำเนินการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนและขอให้วิทยาลัยกลุ่มเสี่ยงเข้มงวดดูแลนักศึกษาไม่ให้เกิดการมั่วสุมขณะเดียวกันให้เฝ้าระวังไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกและขอให้วิทยาลัยต่างๆหามาตรการกำกับดูแลไม่ให้มีการเล่นพนันเกิดขึ้นเด็ดขาดค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่กังวลขณะนี้ก็คือการนำคลิปวิดีโอเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นทั้งกรณีทะเลาะวิวาทและการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่เหมาะสมมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ซ้ำทำให้อาชีวะเกิดความเสียหายขึ้นนั้นทางสอสได้รับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงดังนั้นสอสสามารถพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่นำภาพและคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ได้จึงขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ภาพหรือคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมค่ะวันนี้เป็นการระดมความคิดเห็นนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยอาชีวะเนี่ยในการที่จะป้องกันการทะเลาะวิวาทนะเพื่อที่จะมาหาจุดอ่อนว่าเราได้ดำเนินการไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่น่าจะมีจุดอ่อนอีกเนี่ยก็ให้ทุกคนมาให้ข้อเสนอแนะนะว่าจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรยังไงนะหรือมีอะไรที่จะต้องสานความร่วมมือกันให้สอดคล้องกันไปนะก็ปรากฏว่าได้รับการเสนอแนะนะทั้งเป็นคำพูดแล้วก็ทั้งเอกสารซึ่งให้ได้มาตรการที่ครบถ้วนซึ่งจะต้องแจ้งไว้ในทุกวิทยาลัยนะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันเปิดภาคเรียนในครั้งนี้และโดยเฉพาะในวันนี้ได้ลงนามหนังสือไป4ฉบับเกี่ยวกับมาตรการทั้ง4มาตรการนะฮะมาตรการการป้องกันทะเลาะวิวาทมาตรการเกี่ยวกับยาป้องกันยาเสพติดเรื่องของห้ามรับน้องใหม่แล้วก็ฟุตบอลโลกห้ามเล่นนะก็ได้ลงนามไปยังสถานศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติกันทั้งประเทศดังนั้นตรงนี้จึงเป็นวันนี้จึงเป็นเวทีที่มีความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของอาชีวะเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะได้รับเกียรติจากผู้แทนองคมนตรีได้มาร่วมเป็นประธานด้วยท่านวิศักดิ์วงสมบัติและก็ปปส.และก็ผู้เกี่ยวข้องนะรวมทั้งวิไลทุกวิไลผมได้ประเมินในเบื้องต้นแล้วว่าในทุกวิไลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะให้บรรลุเป้าหมายผมคิดว่า
เหตุการณ์ที่จะมีปัญหาอาชีวะน่าจะเกิดขึ้นน้อยมากในปีต่อไปแล้วก็จะทำให้ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างการรับรู้กับผู้ปกครองว่าอาชีวะน่าเรียนแล้วก็มีงานเรียนและมีงานทำครับ